บปากก็ถึงคู่ที่4ของค่ำคืนนี้กันแล้วครับผมคู่นี้ชกในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัม Ladies and gentlemen, our next fight The fourth fight of the evening will be held at 65 kilograms Our first fighter here fighting out of the blue corner 23 years old, standing 179 centimeters tall with a fight record of 23 wins and 2 losses He is the Brazil Champion of the Year 2016 From Brazil, please welcomeJulio Lobo! His opponent fighting out of the red corner, 27 years of age, standing 170 centimeters tall, with a record of 180 wins, 43 losses, and 5 draws. นักมวยจากประเทศไทยฉายาขวัญใจเด็กช่างถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ปากรพีเคเส้นชายมวยไทยยิ่งสำคัญครับคู่เอกคู่ที่1กางเกงสีขาวจูลิโอโลโบครับจากบราซิลขวามือท่านผู้ชมก็เจอกันที่65กิโลกรัมจูลิโอนี่179เซนติเมตรนะครับจากบราซิลนะครับชนะมา23ไฟแพ้2ไฟครับนักชกบราซิลคนนี้เป็นมวยขวานะครับเข่าขวามีดีกรีเป็นแชมป์บราซิเลียนแชมเปี้ยนปี16นะครับแล้วก็ได้แชมป์ที่เวทีมวยกระบี่ปัจจุบันอยู่สังกัดภูเก็ตไฟท์คลับครับนี่ครับนักชกวัย23จากบราซิลสูง179เซนติเมตรเลยครับสูงมากเลยนะครับสูงกว่าปกรณ์9เซนนะครับนี่นักชกบราซิลนะครับจูลิโอโลโบเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเก่งกาจขนาดไหนครับเจอกับปกรณ์ยอดมวยไทยนะครับสุดยอดมวยไทยของแผ่นดินนะครับดีกรีแชมป์หลายเส้นครับปกรณ์ดีกรีแสนชัยมวยไทยยิมชื่อจริงว่าปกรณ์มูสิผลนะครับนี่ครับน้ำหนัก65กิโลกรัมสูง170เซนติเมตรครับอายุ27นะครับชนะ180ครับแพ้43เสมอ5นะครับจากอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับฉายาขวัญใจเด็กช่างนะครับสังกัดค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นมวยขวาอาวุธพิเศษคือหมัดแมตช์ล่าสุดชกที่อังกฤษแพ้คะแนนนะครับดีกรีก็รางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่นแห่งชาติปี2556นะครับปกรณ์นี่ใครเป็นคอมวยต้องรู้จักกิตติศัพท์ของนักชกรายนี้เป็นอย่างดีนะครับเคยปะทะกับยอดมวยเงินแสนแถวหน้ามาอย่างโชคโชนนะครับประเภทยก4ยก5นี่พลิกใช่ครับร้อยละบาทยังพลิกมาได้แล้วฮะใช่ต่อยกับพรเสน่ห์นี่โหดูเดือดแห่งปีเลยนะครับแลกกันเลยว่าลืมตายเลยครับต่อยกับพรเสน่ห์สุดยอดนะครับชกกับยอดวิชาสะเก็ดดาวจอมทองน้องโอแสนชัยนี่ปะทะมาหมดเลยนะครับชนะยอดมวยแถวหน้าของเมืองไทยเนี่ยเงินแสนเนี่ยถูกต้องประกรณ์นี่ประท่ามาแทบทุกคนเลยนะครับในศึกในสายของวันทรงชัยครับครับครับประกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมใช้มาหลายค่ายนะจริงๆหลายค่ายนะใช่ครับหลายค่ายครับเยอะมากสอตะวันลุ่งก็เคยอยู่นะใช่ครับเคยอยู่สอตะวันลุ่งแต่เล็กๆเลยนะครับใช่แล้วก็อยู่กับพี่ตูแสทอแสงเทียนน้อยด้วยนะครับก็เคยอยู่แล้วก็เคยใช้สีเสื้อของเจ้าอุ้มด้วยนะใช่บ้านพี่อุ้มเลิมพี่ต๋องบ้านพี่อุ้มเลิมพี่ต๋องอัมพวารีสอร์ทช่วงหลังนี่ประกรณ์ก็ไปเรียกว่ารับจ้างเรียกว่า
ไปหากินต่างชาตินะต่างแดนอาจารย์ไปสอนมวยไปสอนมวยด้วยไปเป็นวิทยากรสัมมนาครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ขึ้นชกนะครับใช่ครับขึ้นชกเพราะว่าในเมืองไทยหาคู่ชกลำบากโอ้โหยากมากเลยนะครับหาคู่ชกยากก็ไม่รู้ว่าโปรโมเตอร์นั้นจะมากบให้เจอกับใครเพราะว่าต่อยมาทุกคนแล้วนะครับรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็เป็นนักมวยที่อาจจะไม่สูงมากสักหน่อยเวลาต่อยกับนักชกต่างชาติแล้วดูจะค่อนข้างเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงแต่เดี๋ยวดูฝีมือครับเดี๋ยวดูฝีมือกันนี่เป็นสุดยอดมวยไทยแผ่นดินเลยนะครับปกรณ์เดิมก็ศักดิ์โยธินเลยครับใช่สมัยชกที่ราบเนินลูปินีเนี่ยต่อยเงินล้านตลอดครับรายการเงินล้านตลอดถูกต้องครับเป็นมวยที่แฟนมวยนิยมและก็ศรัทธานะครับกรรมการพรแก้วลิ้มมงคลชัยกุลครับหรือว่ากรรมการอนันตชัยสิทธิ์เสนักมวยเก่าครับกรรมการดูรูปร่างแล้วก็ส่วนสูงก็เสียเปรียบ99เซนติเมตรนะครับบราซิล179ประกอบ170อย่าประมาทนะครับนักมวยบราซิลชกมวยไทยปัจจุบันนี้โอ้โหน่ากลัวครับเพราะบราซิลเป็นประเทศใหญ่ไงตัวเลือกเขาเยอะมากอาจารย์แล้วก็มีนักมวยไทยเนี่ยไปซ้อมไปเป็นครูมวยที่บราซิลตอนนี้ยังมีอยู่นะไพโรจน์น้อยอ่ะใช่ไอ้เรือนเหล็กอ่ะใช่ใช่ไพโรจน์น้อยสอสยามชัยเนี่ยเป็นครูมวยที่บราซิลใช่ครับลักษณะเนื้อตัวของปกรณ์ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะออกจะดูมีเนื้อมีหนังสักหน่อยแต่แข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงมากฉายาเขาคือขวัญใจเด็กช่างนะครับเอาแล้วครับยกแรกเริ่มแล้วครับจูดิโอโรโบเบียดครับอายุ23ครับหนุ่มกับประกรณ์4ปีครับประกรณ์27ประกรณ์บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับบ้านเดียวกับแก่นศักดิ์ซอเพื่อนจิตครับแล้วก็พันพยักจิตมังนนก็สมุทรปราการนะครับพยายามทักทายด้วยหมัดครับจูริโอโลโบเจอลูกยันลูกถีบเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับยิงหมัดขวาตามศอกขวาเนี่ยครับเอาซ้ายยันปกรณ์ยับ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 เตะนะโอ้ยโดนหมัดขวาครับต้องระวังครับมาเจาะยางแล้วครับโดนครับเน้นตัดล่างครับยิงหมัดลำตัวปกรณ์พยายามจะดันออกไปนะครับโลโบจูเลโอโลโบใช้ความสดรูปร่างที่ได้เปรียบครับเดินเบียดเดินบดโอ้ลูกนี้ครับตัดล่างเสียการเลยครับโลโบเสียบเข่าโดนยิงหมัดขวาครับลำตัวครับระวังให้ดีครับเจาะยางอีกแล้วครับโอ้โหแต่ขาลอยเลยอะแต่ขาลอยไปเลยครับนนครับลูกเก่งของปกรณ์เลยครับเจาะยางแล้วก็บวกหมัดโลโบมีศอกครับนี่ครับทิ้งหมัดลำตัวยับซ้ายสกัดการบุกของโลโบโลโบไม่สนครับชนอย่างเดียวครับพยายามจะเอาคืนบ้างครับหุ้กซ้ายไม่ถึงปกรณ์ยังไวอยู่ครับโอ้ทีจิกเลยครับเทบริเวณปากครับตัดล่างตัดล่างย้ำเข้าไปโลโบบุกแล้วยังหาตัวไม่เจอครับโลโบยังหาจังหวะต่อยหมัดไม่ได้ครับบังไม่เป็นครับต้นขาซ้ายนี่แดงไปหมดแล้วครับปกรณ์ต่อยซ้ายขวาโยกครับโยกเอาซ้ายยันไว้ก่อนจูริโอโลโบพยายามเข้าหาไม่มีลูกเตะลูกถีบครับจ้องจะต่อยหมัดอย่างเดียวเอาปกรณ์ไม่อยู่นะครับปกรณ์ชกแบบยืดหยุ่นนะครับใช้ชั้นเชิง IQ ครับดึงตัวหลบปล่อยให้โลโบนั้นบุกครับแล้วก็หาจังหวะอาวุธยังไม่มีน้ำหนักครับโลโบโดนฮุกซ้ายปกรณ์ตัดล่างครับปกรณ์นี่ครับเร็วกว่านะครับใช้ความไวโลโบจะเสียบเสียบไม่ได้โดนหมัดอีกครับโลโบจะเสียบไหมทำท่าจะเสียบนะครับพันศอกไกลไปครับแม่ไม่ถึงตัดล่างเข้าในล็อกเลยครับล็อกทำอะไรไม่ได้หมดยกที่หนึ่งภาพช้านะครับปกรณ์มาเน้นตัดล่างครับแล้วก็ใช้หมัดสกัดการบุกของจูเลโอโลโบนี่แหละครับย้ำเข้าไปนะครับ
ีหมัดต่อยบนต่อยล่างทีมงานของหยกขาวแสนชัยนะครับปกรณ์เตะขาแต่ละทีนี่ขาซ้ายโลโบนี่ลอยเลยครับลอยตามแข้งไปเลยแต่ยังทนได้ครับยกที่2มาดูกันต่อครับจะเป็นยังไงพี่เลี้ยงพี่นวดก็คือสิงห์ดำเกตบูเก้าครับอาจารย์นะครับสิงห์ดำไปนวดประกรณ์ใช่ๆๆใช่สิงห์ดำตอนนี้ก็ไปชกต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครั้งก่อนก็มาชกที่เวิร์คพอยต์เนี่ยเตะขวาระเบิดเถิดเทิงเลยสิงห์ดำเนี่ยโอ้โหเตะ10เข้า11อาจารย์จำได้ไหมครับลุ้นกันต่อครับยก2ครับเก่งสีดำประกรณ์นะครับขายสีเสื้อของเสียแขกทีเคแสนชัยมวยไทยยิมเก่งสีขาวจูโดโรโบจากบราซิลปากกรไม่ถอยครับปักหลักแรกเลยครับนี่ครับมีหมัดครับพยายามจะต่อยให้แฟนมวยประทับใจครับตัดล่างโรโบเข้ายังไงครับเสียบครับโรโบเสียบแล้วครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์เอาละครับเริ่มจับตียกนี้โลโบหันมาเดินเสียบเดินแทงครับเดินใกล้ๆครับไม่อยากอยู่ห่างมาก่อนพลิกไปพลิกมาปักศอกดักศอกเอามือเอาหมัดค้ำค้ำไว้ค้ำไว้โลโบเข้ามาต่อยเตะขวาเจาะยางเดินเสียบซ้ายต่อยขวาเอาปากกรหลบใช้สายตาครับโยกไปหลบไปหลบมายิงหมัดขวาลำตัวต่อยซ้ายโลโบยังข้อไม่ถูกครับโดนอัดลำตัวยิงศอกขวาเตะล่าปากกรโต้ขวาเตะซ้ายครับปากกรพยายามจะเน้นต่อยลำตัวครับใช้สองมือผักไปก่อนครับซ้ายซ้ายแยบขวาเตะจ่อยางโลโบยังเฉยครับเดินเสียบแล้วครับระวังให้ดีครับอย่าประมาทครับศอกขวาฮุกขวายังไม่โดนครับแม่โลโบออกเยอะครับแต่ทิศทางยังไม่ได้ครับปากกรหลบหลีกแล้วก็ตอบโต้ได้ดีกว่านะครับสถานการณ์ถึงตรงนี้น้ำหนักด้วยครับน้ำหนักอาวุธของโรโบนี่ทำอะไรปากกรยังไม่ได้เลยนะครับเจอเหลี่ยมหักเทลงไปอีกแล้วครับโรโบลุกขึ้นมานะครับยกที่2วันนี้กองเชียร์ปากกรมากันเยอะมากเลยทีเดียวครับเสียงเชียร์แน่นทุกทิศทุกทางโลโบปักศอกขวาปากกรณ์เจาะยางเอาแล้วครับแต่ขวาโลโบเอาซ้ายค้ำครับเอาซ้ายค้ำบวกศอกขวายังไม่เข้าเป้าต่อยขวาปากกรณ์โลโบเสียบเข่าซ้ายยังไม่โดนครับป้าทำท่าแกว่งไปแกว่งมาปากกรณ์คุมเกมไว้ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าอย่าหมดแรงนะครับปากกรณ์ครับต้องยืนระยะให้ดีนะครับโรโบแกมาแบบว่าทุกทิศทุกทางเลยครับนี่ครับทั้งผัดทั้งตอกอ้าวยังไม่ละความพยายามครับปากกรณ์เลือกเอาครับเลือกเอาครับปากกรณ์โรโบเสียบได้ไหมไม่มีน้ำหนักเลยครับปากกรณ์ล็อกแบบนี้ทำอะไรไม่ได้อย่าเอาหน้าไปรับหมัดครับยิงหมัดซ้ายแต่หุกซ้ายโดนครับต่อยขวาลำตัวหมดยกที่สองดูจังหวะเสียบเข่าครับเจอฮุกซ้ายหมัดขวาน้ำกระจายครับนี่ครับสายตาดีมากครับปากกรณ์จูริโอพยายามจะเดินเสียบเข่าเข้ามาได้โดนต่อยซ้ายต่อยขวาโดนหมัดขวานี่ครับน้ำกระจายนะครับโอ้โหเป็นไงนนท์โดนทุ่งดอกนะครับอาวุธของปากกรณ์คือใช้ประสบการณ์ครับดักเลือกเป้าเอาครับนานๆอาวุธของจูริโอจะเข้าเป้านะครับกำลังจะขึ้นยกที่3ครับยกสุดท้ายยกนี้คาดว่าจูริโอโรโบจะเติมเกมบุกหนักขึ้นนะครับ2ยกยังภาษามวยก็คือยังหาตัวอุปกรณ์ไม่เจอจั่วลม
โอ้โหฟังเสียงดูครับทักทายแฟนคลับของปกรณ์วันนี้มาเยอะมากเลยครับแฟนปกรณ์มากันเต็มเลยครับบินบรรลือฤทธิ์เต๋าสมชายเข็มกลัดดารามากันเพียบเลยนะโอ้นี่คนเยอะจริงๆนะครับตอนนี้เข้ามาไม่ได้แล้วนะครับที่ยืนไม่มีเลยนะใช่ครับที่ยืนยังไม่มีเลยนะครับทุกทิศทุกทางติดตาม All Star Fight ไฟต่อไปครับเราจะขยายเวทีให้จุคนได้มากขึ้นยกสุดท้ายกำหนดอ้าวนี่แหละครับเดินหน้าลุยเหมือนเดิมครับจูโดโรโบปกรณ์ไม่ถอยครับรัวหมัดชกใส่ชกให้ประทับใจพี่น้องแฟนมวยนะครับปกรณ์อ้าวโอ้โหมีหมัดมีศอกแรกแล้วครับว่าเสียวครับว่าเสียวครับเอ้าเข้ามาดิปกรณ์ท้าแล้วท้าแล้วครับปกรณ์ยิงหมัดขวาโรโบพักหายใจกันแป๊บนึงครับโอ้โหเอาใจแฟนเหลือเกินครับปกรณ์โลโบเดินต่อครับจูริโอโลโบเดินเข้าไปเสียบเข่ามันไม่เข้าครับปกรณ์รัดแล้วครับรัดกดแขนไว้แล้วเด้งตีโดนรัดโดนจับอย่างนี้โลโบดิ้นไม่ออกครับเดินต่อครับเอาละครับเสียบเข่ามันไม่ถึงครับปกรณ์กงตัวนิดหนึ่งสายค้ำสายค้ำยิงขวาก็ไม่ถูกกลับมาผ่อนแล้วครับตบข้อซ้ายยิงขวาดูมือนะครับมันแก้กะไปหมดครับจูริโอโลโบโดนอัดซ้ายครับหาตำแหน่งไม่เจอครับหาเป้าไม่เจอเอาละครับไม่ละความพยายามครับจูริโอโลโบที่หิบลูกนี้ปกรณ์เอาไงดีเอาไงดีเตะขวาล่างยังไม่ค่อยเจ็บนะไม่เจ็บเลยครับวันนี้ปกรณ์ชกแบบว่าเบิร์นๆเลยครับจูโดโรโบนี่เรี่ยวแรงยังมีอยู่ครับแต่ทำอะไรไม่ได้ด้วยกระดูกชั่วโมงบินเลยครับแล้ววันนี้ปกรณ์ก็ถือว่าสภาพร่างกายดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าหลายๆไฟนะครับเพราะว่าก่อนหน้าการชกคุณพ่อก็บอกว่าลูกชายก็เข้าค่ายพิซ้อมและเก็บตัวดีนะครับไฟนี้ตั้งใจครับวันนี้คุณพ่อเดินทางด่วนมาจากชัยนาทเลยนะครับดูงานรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ชัยนาทขับรถมาที่ Work Point Stadium ดูลูกชายครับไม่ผิดหวังกับวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีครับเหลี่ยมเชิงเหลี่ยมมวยนั้นเหนือกว่าครับรูปร่างเสียเปรียบครับชกกับใครไม่เคยที่จะได้เปรียบเรื่องรูปร่างครับข้างล่างยังสั่งให้สาดแข้งครับสั่งให้สาดแข้งโลโบพยายามปักศอกครับเดินเข้ามาโดนศอกขวาปักศอกปักศอกโดนหมัดขวาน้ำลายเยอะครับปีเร่งกองรัวครับ15วินาทีสุดท้ายโลโบว่าไงแต่แม่มันเบาครับลูกเตะลูกอะไรปกรณ์เดินเต้นแล้วครับเดินออกลีลาศอกกลับลูกนี้ไม่โดนโดนปักศอกแม่ผิดไปเวิร์ดมาครับระฆังยกสุดท้ายจบลงครับเดี๋ยวต้องลุ้นครับผลการแข่งขันเดินขึ้นเชื่อครับเอาใจแฟนๆครับฟังเสียงดูนะครับแฟนคลับของปกรณ์วันนี้มากันแน่นเวทีครับมากันหลายร้อยคนครับแฟนคลับของปกรณ์โอ้โหแขนชัยขึ้นไปรับน้องนะครับสุดยอดสุดยอดชมไฮไลท์ครับตลอดเกมการชกทั้ง3ยกนี่ครับนี่ต้นยก3นะครับก่อนยิงหมัดซ้ายหมัดขวาครับหรือว่าไม่รับอย่างเดียวนะครับบางจังหวะก็เติมเกมบุกเอาคืนบ้างครับประกอบต่อให้พี่น้องแฟนมวยดูแล้วก็เกิดความประทับใจนะครับอาศัยกระดูกชั่วโมงบินครับผ่อนสั้นผ่อนยาวแล้ววันนี้สภาพร่างกายถือว่ายอดเยี่ยมครับประกอบพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนี่ครับพับนอกครับพับนอกครับหมุนเคว้งแล้วก็เสียอาการไปหลายครั้งนะครับยิงหมัด
มาแผนตัดล่างแล้วก็ยิงหมัดนะครับมังกรเนี่ยครับหมัดที่เข้าตลอดนะครับน้ำกระจายเลยครับเสียบเข่าไม่ถึงโดนหมัดคู่ที่4จบลงเรียบร้อยเป็นไงมันไหมสุดยอดมันอีกแล้วนะครับผมเรามาดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen after 3 rounds of action and the winner is Red Corner Akon TK Sanchai Muay Thai เป็นใครชนะที่สวยงามจริงๆนะครับสำหรับขวัญใจเด็กช่างของเรา And presenting the trophy to Pakon, Mr. Kamel Kim, CEO of SFR TV, and the Noi PN Marketing Director of All Star Fight. Thank you again to Mr. Kamel, และขอบพระคุณ the Noi PN. ขอเสียงปรบมือให้ขวัญใจเด็กช่างของเรา Pakon, PK, Sanchai Muay Thai.สุดยอดจริงๆครับไม่เคยทำให้เราผิดหวังครับปกรณ์จัดหนักไปวันนี้ลูกพี่มาทั้งสองคนเลยว่าโอยจัดหนักครับอย่างนี้ต้องมาชกให้เราชมกันบ่อยๆครับสนุกขนาดนี้ผ่านไปแล้ว4คู่คู่ต่อไปคู่ที่5ของเราคือคู่เอก The Main Event ของเราจะอยู่ในช่วงหน้าใครชกรู้ไหมใครชกใครนะเจอกันพอแน่นอนช่วงหน้าพักสักครู่